เรายังคุยกันอยู่เลยว่าตอนนั้นเอรอนมาสนใจไทยแลนด์กับอินโดนีเซียนะคะที่อาจจะมีโอกาสเข้ามาตั้งโรงงานผลิตในฝั่งของอาเซียนได้นะคะแต่แล้วเนี่ยเรื่องก็เงียบไปจากสถานการณ์โควิดจนกระทั่งโจโควิโดโดนะคะได้ชวนนะคะเอรอนมาสไปพูดคุยนะคะแล้วอาจจะเห็นมูฟเมนต์บางอย่างเกิดขึ้นก็ต้องติดตามว่าบ้านเราจะติดตามเรื่องของสถานการณ์นี้อย่างไรหรือว่าจะคว้าโอกาสได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะไปพูดคุยพร้อมกันดีกว่านะคะว่าจริงๆแล้วนายมิติของเทสลาที่เข้ามาจดทะเบียนแม้ว่าทุนจดทะเบียนจะยังน้อยมากนะคะแค่3ล้านบาทเท่านั้นเองเนี่ยนะคะแต่ว่าในมิติเชิงบวกและลบเราจะได้เห็นอะไรกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าบ้านเราบ้างนะคะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ยศพงษ์ซึ่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแล้วก็เป็นนายกกิตติมศักดิ์ที่ปรึกษาสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์ยศพงษ์สวัสดีครับได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับผมชัดมากครับอาจารย์ครับเฟรมสวยพอดีครับอาจารย์ทีนี้เป็นข่าวใหญ่พอสมควรต้องถามอาจารย์นะครับว่าดูจากรูปการณ์แล้วและการที่อาจารย์คงจะได้คุยกับคนในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยการจดทะเบียนในครั้งนี้เพื่อที่ต้องการแค่เข้ามาเพื่อที่จะขายรถอย่างเดียวคือนำเข้ามาแล้วขายหรืออาจารย์มองว่าจะเป็นต้นทางของการพิจารณาเดินหน้าลงทุนมากไปกว่าแค่การขายรถที่นำเข้ามาจากต่างประเทศครับอาจารย์ครับจริงๆก็ต้องไปดูว่าบิสเนสโมเดลของเทสลาเขาเป็นยังไงนะครับถ้าเราดูเนี่ยแน่นอนก่อนที่เขาเริ่มต้นในอเมริกาใช่ไหมครับกว่าจะมาเปิดในยุโรปเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรก็คือเขาก็เห็นแล้วแหละว่าจริงๆในยุโรปเองเนี่ยมีโรงงานที่เป็น SMB อยู่นิดนึงด้วยนะอยู่แถวๆตรงเนเธอร์แลนด์เนี่ยแหละคือเพื่อที่จะลดภาษีเขามีประเด็นเรื่องภาษีเหมือนกันเวลามาจากอเมริกานะครับแต่ว่าแล้วก็เราจะเห็นโรงงานที่จีนนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปติดตามดูเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วโรงงานที่จีนเนี่ยน่าจะเป็นโรงงานที่นอกจากผลิตในจีนนะฮะซึ่งก็มีดีมานด์สูงมากเลยมีความต้องการสูงมากเลยแต่ก็เป็นโรงงานที่จะใช้ส่งออกด้วยนะครับผมคาดว่านะว่าการที่เริ่มต้นมาตั้งที่จะมีแผนจะมาขายในประเทศไทยเนี่ยก็คงจะนําเข้าจากประเทศจีนนี่แหละเพราะว่ามันมีกลไกเรื่องภาษีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผลิต Tesla ผลิตที่จีนเนี่ยภาษีก็สูงแน่นอนแต่เข้ามาเนี่ยถ้ายังไม่ได้ผลิตในประเทศยังไม่มีแผนในผลิตในประเทศเนี่ยก็จะโดนภาษีสรรพสามิตตอนนี้อยู่ที่ 8% นะครับแต่ว่าถ้าเทียบราคากันแล้วเนี่ยก็คงจะถูกกับ Gray Market ที่เข้ามาปัจจุบันนะครับซึ่งเขาโดน Import Tax สูงอยู่นะครับนั้นเนี่ยถ้าตอบคำถามก็คือว่าผมคิดว่าก็เป็นช่วงเริ่มต้นที่ Tesla คงต้องลองตลาดก่อนนะครับเพราะว่าตลาดใน Southeast Asia จริงๆ Tesla เปิดที่สิงคโปร์ที่เดียวนะมาแล้วก็ปริมาณก็น้อยมากแล้วก็ราคาก็สูงมากนะครับซึ่งตลาดในไทยเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็ที่เราเห็นแหละก็คือ Gray Market ซึ่งก็เติบโตค่อนข้างสูงมากเลยนะฮะค่ะงั้นแปลว่าจะมองว่าแค่มาขายก่อนนะคะแล้วก็นําเข้าจากจีนมาอย่างน้อยเนี่ยก็ทําให้ราคาดรอปลงมาแล้วแต่ในมุมมองในแง่ของตลาด EV จะคึกคักมากน้อยแค่ไหนจากการที่ Tesla เข้ามาเปิดเองนะคะเป็น official เลยแบบนี้ค่ะอาจารย์โอ้ผมว่าคึกคักแน่นอนนะฮะจากคนที่เคยมีความคิดอยากจะได้ Tesla อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็คือรถเกรย์ก็ต้องยอมรับนะว่ามันไม่ใช่เป็นตัวแทนทางการเพราะนั้นคนก็อาจจะมีความกังวลอยู่และราคาก็สูงมากด้วยนะครับก็ผมคิดว่าก็จะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาแต่ต้องมองว่าราคาเทสลาเนี่ยก็ยังไม่ใช่กลุ่มที่ถูกต่ำกว่าล้านแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นราคาที่เข้ามาเนี่ยมันก็คงจะไปซึ่งเป็นกลุ่มกลางนะอยู่ระหว่าง1.2ล้านจนไปถึง2ล้านอัพแล้วก็อาจจะไปถึง3ล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นเซกเมนต์เนี่ยมันเป็นเซกเมนต์ที่รถญี่ปุ่นเดิมถ้าเป็นกลุ่มญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะต่ำกว่าล้านหนึ่งรถยุโรปเนี่ยเขาก็จะอยู่2ล้านนะครับงั้นราคาตรงนี้เนี่ยมันมีแกร็บเป็นแกร็บเป็นช่องว่างนะครับที่ไม่ค่อยเคยมีมาก่อนนะครับอันนี้ก็คงต้องมาดูต่อว่าถ้าเทสลาบุกตลาดได้จริงๆแล้วราคาเขาอยู่ในช่วงนั้นจริงๆนะฮะอาจจะทำให้กลุ่มที่เคยขายอยู่ประมาณ2ล้านกว่าเนี่ยจะยอมลงราคาลงมาหรือเปล่าแต่ถามว่าตลาดอาจจะเป็นไงผมว่าตลาดมีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับเพราะว่าช่วงไปดูได้เลยว่าช่วงราคาตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีลดอยู่น้อยมากนะครับครับอาจารย์ต้นครับอีกส่วนหนึ่งเวลาคนนึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแพลตฟอร์มนะครับอุตสาหกรรมจากเดิม ICE ก็คือสันดาปภายในมาเป็นไฟฟ้าเนี่ยเขาก็เป็นห่วงเป็นใยผู้ประกอบการที่เป็นซัพพลายก็คือผู้ง่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าบ้านเรามี EV ที่คึกคักจริงแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งบางส่วนจะทำแบบเช่นลูกสูบฝาสูบห้องเผาไหม้แบบนี้เป็นต้นความพร้อมของเราในการรองรับ EV มากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์ในเชิงการประกอบนะครับคือก็ต้องมองคือบริษัทที่ทำเครื่องยนต์เนี่ยเองเนี่ยมันเป็นบริษัทที่เขามาพร้อมกับบริษัทส่วนใหญ่คือบริษัทแม่เลยนะครับ oh. เพราะว่าเทคโนโลยีเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีของบริษัทเจ้าของเทคโนโลยีส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นสำหรับผู้ประกอบการไทยเนี่ยที่เป็นคนที่ผลิตชิ้นส่วนให้เขาเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าไม่ได้มีโน้ตฮาว
ในเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องยนต์นะนะแต่ว่าอาจจะมีโนว์ฮาวในเรื่องของการผลิตนะครับงั้นถ้าถามผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็คงจะต้องมองว่าไอ้ตัวบริษัทแม่บริษัทที่เขาไปทำชิ้นส่วนให้พวกนี้เนี่ยเขามีแผนที่จะทำ EV ในอนาคตไหมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้ามองภาพก็คือหมายความว่าถ้าเขายังเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มซัพพลายเชนที่เขาก็จะเป็นเน็ตเวิร์กกันเนี่ยถ้าบริษัทแม่ใหญ่เนี่ยเริ่มขยับนะครับแล้วมันก็จะต้องมีส่วนที่เขาจะต้องผลิตชิ้นส่วนที่เป็น EV เนี่ยเขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้งานอย่างต่อเนื่องนะครับผมมองภาพนี้ว่าคงต้องมองภาพ OEM เจ้าใหญ่ๆเนี่ยว่ามีแผนแล้วจะเดินได้ทันหรือเปล่าประเด็นที่น่ากลัวกว่าคือ OEM เจ้าเดิมเนี่ยถ้าเขาปรับตัวไม่ทันเนี่ยนะครับคือผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่เลยเนี่ยเขาปรับตัวไม่ทันคือปรับมาแล้วก็จริงแต่ราคายังแพงอยู่แล้วสุดท้ายมันไปไม่ได้เนี่ยเหมือนกับที่เราเคยเห็นในมือถือมาก่อนหรือว่าก่อนมันก็อาจจะไปได้นั้นเวลาตัวแม่ไปเนี่ยตัวที่เป็นลูกอาจจะตามไปนั้นประเด็นผมคิดว่าบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยก็คงจะต้องเตรียมมองภาพนี้ไว้นะครับแล้วก็คงจะต้องทำงานกับผู้ประกอบการ OEM เจ้าใหม่ที่กำลังเข้ามาในประเทศนะฮะเดี๋ยวนี้เราก็เห็นหลายรายเลยนะครับทั้งของจีนเองแม้กระทั่งปตท.ผมว่ากลุ่มนี้เองเนี่ยก็ควรจะต้องเริ่มสร้างความสัมพันธ์แล้วก็เริ่มไปพูดคุยนะครับว่าจะมีส่วนช่วยอย่างนี้ยังไงในการทำ EV industry นี้ได้ค่ะอาจารย์คำถามในมุมของผู้ประกอบการนิดหนึ่งนะคะว่าสมมติเราเห็นแล้วว่า Tesla มาตั้งโชว์รูมก่อนมาขายก่อนนะคะอีเวนต์นำเข้าจากจีนอะไรก็ตามแต่ที่อาจารย์เล่าเนี่ยทีนี้สเต็ปต่อไปแหละค่ะว่ากรณีที่เขาจะตัดสินใจว่าจะมีโอกาสตั้งโรงงานหรือเปล่านะคะหรือว่าจะมีการซัพพลายนะคะจากชิ้นส่วนในบ้านเรามากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับอะไรบ้างแล้วประเทศไทยตอนนี้พร้อมไหมในการที่จะรองรับศักยภาพแบบนั้นจากทาง Tesla นี่ค่ะคืออย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะครับคือวันนี้โรงงานที่จีนเนี่ยเข้าใจว่ากำลังการผลิตเนี่ยได้ถึงเกือบ800,000เขาบอกว่าถึง800,000คันต่อปีนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ400,000นะครับถ้ากำลังการผลิตในจีนเนี่ยถ้าปริมาณความต้องการใช้ในจีนมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในภูมิภาคเราเองเนี่ยนะครับมันเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับก็มีโอกาสที่เขาจะมาตั้งโรงงานประกอบถ้าไปดูจริงๆเนี่ยเขามีโรงงาน2ส่วนนะโรงงานประกอบกับโรงงานแบตเตอรี่นะครับเข้าใจว่ามันสามารถแยกกันได้นะเพราะบางที่เราก็เห็นว่ามันแยกจากกันอยู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาพยายามให้มันอยู่ด้วยกันอยู่ติดกันอยู่ที่เดียวกันเป็นกิกะแฟคทอรี่ที่ว่านะครับทีนี้ผมว่าอยู่ที่วอลลุ่มแล้วแหละว่าในอนาคตตลาดในเซาท์อีสต์เอเชียเราเนี่ยจะเติบโตได้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามองอย่างนี้นะครับว่าถึงจะมี FTA อาเซียนจีนเนี่ยไม่ใช่ทุกประเทศเนี่ยได้ภาษีศูนย์นะมีเฉพาะประเทศไทยนะบางประเทศในอาเซียนเนี่ยไม่ได้ศูนย์กับจีนนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเขาจะมาในอาเซียนเนี่ยก็ต้องเลือกที่หนึ่งในการที่จะประกอบรถตรงนี้ขึ้นผมมองครับว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะต้องมองในเซาท์อีสเอเชียที่จะที่เทสลาจะพิจารณาในการตั้งโรงงานครับทีนี้นะอาจารย์พูดตรงนี้ผมขอถามอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับว่าตอนนี้สภาพของ EV ในภูมิภาคอาเซียนของเราครับอาจารย์คือผมหมายถึง10ประเทศเลยนะครับเติบโตอย่างไรกันบ้างเพียงพอที่จะทำให้เขาหันมามองไหมว่าวันหนึ่งตลาดส่วนนี้จะเป็นตลาดที่มีอิสระแยกต่างหากจากที่จะต้องพึ่งพาจากการนำเข้าจากจีนเป็นต้นการเติบโต EV ในบ้านเราเป็นไงบ้างครับในภูมิภาคเราผมว่าถ้าเราดูภาพนะประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศที่มีการเติบโตค่อนข้างดีที่สุดแล้วนะครับ ecosystem หมายถึงว่ามีสถานีชาร์จที่เติบโตค่อนข้างมากขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมเองเนี่ยคุยกับฝั่งทางอินโดนีเซียเขาเองก็มีการวางแผนเรื่องสถานีชาร์จนะครับมีการลงทุนสถานีชาร์จอย่างที่เราเห็นเนี่ยขนาดประธานาธิบดีเนี่ยโอ้โหจริงจังมากนะไปพบกับอีลอนมัสก์เลยเพราะฉะนั้นอินโดเองเนี่ยก็อยากจะขยับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเองมีเหมืองก็ใช้เรียนว่าเรามีวัตถุดิบซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญเลยขาดแคลนอย่างเงี้ยเพื่อที่จะดึงการลงทุนนะครับแล้วก็จะส่งเสริมให้เกิดการผลิตในประเทศไปพร้อมๆกันนะครับมาเลเซียเองเนี่ยก็อาจจะมีความพยายามอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ต้องมองว่าตลาดในมาเลเซียเนี่ยค่อนข้างเล็กแต่ว่าเขามีกำลังซื้อนะครับถ้าเทียบกันนะครับฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศเกาะแล้วก็กำลังซื้อก็อาจจะยังไม่เท่านะครับแล้วก็ในเรื่องของโลจิสติกการผลิตเนี่ยอาจจะยากหน่อยแต่ว่ากำลังซื้อก็มีระดับหนึ่งนะครับที่น่าสนใจคือเวียดนามที่มีรถของตัวเองคือวินฟาสนะครับแล้วก็พยายามที่จะใช้วิธีคือทำภาพเนี่ยว่า VinFast เนี่ยไม่ใช่ของเวียดนามแต่เป็นรถ Global แหละเราเห็นได้ว่าเขาไปเปิดตัวในอเมริกาผมว่าในภูมิภาคเราเนี่ย5-6ประเทศเนี่ยนะครับก็จะเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเรื่อง EV นะครับแล้วก็มีปริมาณที่จะเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าในกลุ่มพม่าลาวเขมรเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ target มากนักนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันอาจจะยังสูงอยู่นะครับก็คงต้องพึ่ง 4-5 ประเทศหลักเนี่ยถามว่า Tesla จะมีโอกาสไหมผมคิดว่าในพรีเมียมเซกเมนต์แบบนี้อยู่เนี่ยก็คือก็คงจะต้อง
มันก็ยังไม่ใช่เป็นแมสที่ราคาที่จะเท่ากับในเซาท์อีสเอเชียเรานะครับในภูมิภาคเราเนี่ยยังซื้อลดราคาที่ต่ำกว่าร้านอยู่นะครับทีนี้ถ้าดูความได้เปรียบเสียเปรียบเฟินขอยกเฉพาะไทยกับอินโดเพราะว่าจริงๆอีลอนมัสก์เคยเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้เทสลาเคยเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ว่าสนใจ2ประเทศนี้ค่ะในฐานะอาจารย์เนี่ยมองยังไงบ้างว่าโปรคอนของ2ประเทศนี้จุดแข็งจุดอ่อนเป็นยังไงในมุมถ้าเราใส่หัวเทสลาเนี่ยเราจะเลือกจากอะไรและไม่เลือกจากอะไรบ้างคะอาจารย์ถ้าผมอยู่ในหมวกเทสลาเนี่ยคือเราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เขาอยู่ในจุดที่เขาเป็นเนื้อหอมนะครับคือถ้าผมเป็นอีลอนมัสก์เมื่อกี้นะผมก็จะมองว่าวันนี้ผมก็คือผมตอนนี้ผมอยู่ในจังหวะที่เนื้อหอมแหละทุกคนก็อยากจะมาคุยนะครับคือวันนี้เนี่ยเราก็ดูท่าทีดูตลาดไปก่อนก็ยังทันนะครับแต่ทั้ง2ประเทศนี้ก็เป็นช้อยที่ดีทั้งคู่นะครับผมว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็คงเลือกเงื่อนไขที่ดีที่สุดนะครับว่าเขามาแล้วเนี่ยเขาได้ประโยชน์สูงสุดถ้ามองในแง่บริษัทนะครับเหมือนกันที่ตอนที่ไปผลิตที่เยอรมันก็เหมือนกันนะต้องมองว่าที่เยอรมันเนี่ยตอนที่คนที่ส่งเสริมให้เทสลาไปเนี่ยคือเรียกแคว้นในเยอรมันเนี่ยเป็นแคว้นและแคว้นนั้นเนี่ยคือเขาอยากให้เกิดเขาก็หาวิธีทางทุกอย่างเลยที่จะทำให้ช่วยซัพพอร์ตให้เทสลาเกิดในเยอรมันให้ได้นะครับเหมือนกันผมว่าถ้าในลักษณะเดียวกันขณะที่เมืองจีนตอนเข้าไปเนี่ยมันก็พยายามที่จะมีการพูดง่ายคือช่วยซัพพอร์ตอย่างเต็มที่ทุกวิถีทางระเบียบต่างๆที่มันเข้มงวดของจีนก็หาทุกวิถีทางทำให้เขามาทำได้ถ้าผมเป็นเทสผมก็รอดูสักพักหนึ่งอ่ะสักปีหนึ่งสองปีเนี่ยเพื่อให้เห็นตลาดในเซาท์อีสเอเชียมันเติบโตได้จริงๆหรือเปล่าเป็นที่ต้องการจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่าตลาดมันจะโตนะในเซาท์อีสเอเชียจากที่สัมผัสในหลายประเทศเนี่ยก็เห็นว่าทุกประเทศพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมตรงนี้มากเลยแต่สุดท้ายเนี่ยจะไปเกิดอยู่ที่ไหนเนี่ยผมคิดว่าตลาดในประเทศสำคัญนะครับตลาดประเทศไทยตลาดอินโดเป็นตลาดที่สำคัญนะครับประเด็นคือประเทศไทยเป็นตลาดที่เราส่งออกโดยตลอดนั้นถ้าเรามีซัพพลายเชนที่พร้อมจริงๆเราเรียกว่าเราพร้อมนะเพราะว่าเรามีทุกเกือบทุกชิ้นส่วนละแม้กระทั่งแบตเตอรี่เราก็ยังมีบริษัทบางบริษัทที่ทำเทคโนโลยีแต่ตัวเทสลาเองเขาก็มีเทคโนโลยีนี้นะครับก็คงจะดูว่าสุดท้ายแล้วเขาได้เบนฟิตที่สุดนะครับยังผมว่ายังตอบไม่ได้ทันทีหรอกต่อให้ไปอินโดอะไรเงี้ยยังไม่ได้ทันทีหรอกที่เขาจะฟันธงตรงนั้นชัดเจนมากขอบคุณมากนะครับจันต้นครับตื่นเช้ามาคุยกับเราดีครับดร.วินแล้วครับขอบคุณมากครับจันยศพงศ์ขอบคุณมากนะครับดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ยศพงศ์นะคะซึ่งอาจารย์นำสกุลละอ่อนนวลขออภัยด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์เป็นผู้ช่วยอธิการบดีนะคะจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าแล้วก็นายกิติมศักดิ์ที่ปรึกษาสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าจับตาต่อเนื่องค่ะพี่วิทย์เรื่องนี้จะต้องให้พี่วิทย์ช่วยสรุปให้เพราะว่าน่าจะมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับอ่ะก็ต้องดูกันยาวๆนะครับว่าเขาจะมองอะไรต้องยอมรับว่าสิ่งที่อินโดนีเซียมีนะครับคือสินแร่นะครับนั่นคือสิ่งที่ไม่มีใครขโมยไปจากเขาได้แล้วก็เป็นสินแร่ที่มากมายมหาศาลในขณะที่สิ่งที่ไทยมีในฐานะคนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์คือกำลังการผลิตนะครับต้องยอมรับว่าเราเองเคยนำเข้ารุ่นจากอินโดนีเซียมาหลายรุ่นนะครับแล้วตลาดเป็นยังไงลองไปดูนะครับแล้วจะรู้ว่าตลาดบ้านเราตอบรับอย่างไรแล้วก็ผู้ประกอบการรถยนต์ทั่วโลกนะครับเขาชั่งน้ำหนักกันแล้วเขาชั่งน้ำหนักกันอย่างไรกันบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Bell ค่ะ